Coconuts TV. โดยคอนเซปต์ของแนวความคิดของคณะคำนายเนี่ยคือคนเชิดคือดวงจิตคือเป็นจิตหุ่นก็คือกายสวัสดีค่ะชื่อยานีบุญประกอบนะคะเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นศิลปินเชิดหุ่นละครเล็กอยู่ที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงในนามของคณะคำนายค่ะค่ะสมัยมัธยมก็เรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จบจากนั้นก็ไปต่อที่คณะศิลปกรรมสาขานาฏยศิลป์ไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่หลังจากจบจริงๆแล้วก็คือถึงจะไปมุ่งไปฝึกเชิดหุ่นละครเล็กก็หุ่นละครเล็กนะคะจะใช้3คนเชิดนะคะคนที่1จะเชิดส่วนที่บังคับที่หัวกับมือซ้ายของหุ่นแล้วก็คนที่2คือเชิดขาคนที่3ก็จะเชิดมือข้างขวาของหุ่นนะคะส่วนที่ยากที่สุดก็คือส่วนหัวค่ะหัวกับมืออีกข้างนึงเพราะว่าเป็นส่วนที่รับน้ำหนักหุ่นมากที่สุดเพราะว่าหุ่นตัวนึงจะหนัก 3-4 กิโลนะคะก็คนเนี้ยจะต้องฝึกความอดทนของกำลังแขนมากๆแล้วก็จะต้องเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวทุกอย่างหุ่นทุกประเภทค่ะเขาไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยคนเชิดในการบอกท่าทางบอกอารมณ์เขาเรียกว่านาฏยภาษาค่ะก็คือภาษาที่แสดงออกทางด้านนาฏศิลป์แสดงท่าทางโกรธก็คือแสดงของจิตดำท่าทางแสดงในเรื่องของการยิ้มการหัวเราะก็คือการเสนอถึงจิตขาวคนเป็นตัวนางก็ต้องใส่บทบาทในลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวนางสื่ออารมณ์ตามตอนนั้นๆแต่อันนี้ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเชิดหุ่นได้ตลอดเราก็ต้องมีการสืบทอดต่อให้ลูกหลานต่อไปให้เห็นซึมซับคุณค่าเกี่ยวกับหุ่นละครเล็กซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่หาได้ยากแล้วก็มันเป็นอะไรที่คนที่จะมาสัมผัสตรงนี้น้อยมากตอนนี้ก็ได้ฝึกสอนเด็กๆก็มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางและรุ่นโตมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเขาฝึกเชิดมีความสุขทุกครั้งที่เขาจับหุ่นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต่อไปนี้หุ่นละครเล็กคงต้องมีคอนเสิร์ตทอดแล้วแหละ